สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกยูทูบเบอร์ทุกท่านและที่ทำไม่ได้ทำยูทูบเบอร์นะครับมือนี้พญีซีสิมาเว้าเรื่องราวที่ประสบการณ์มาอยู่ฝรั่งเศสเนาะครับเนาะแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันในนุ่งเสียขาวตัวนี้นะครับเนาะครับกับเขาเรื่องราวเลยครับกับว่าก็หลายใหญ่ห่างนะครับเนาะขอเวลารบกวนพี่น้องจาก10นาทีนะครับเนาะครับก่อนจะรับชมรับฟังกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พญีซีนำนะครับเพื่อมีเนื้อหาดีๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่ามาอยู่ฝรั่งเศสครับบ่ได้สุขสบายคือพี่น้องคิดทางส่วนเมืองไทยทางส่วนเมืองลาวหรือทางส่วนยุโรปนะครับเนาะครับเขาลาวเรื่องลาวเลยครับเนาะพญีซีเขามาฝรั่งเศสแรกๆนะครับเนาะมาเย็บผ้ากับแม่บ้านครับ1ปีเต็มๆครับมาเย็บผ้านะครับเนาะแม่บ้านเป็นคนประกบพญีซีเป็นคนพ่งคนต่อนะครับเนาะเข้าไปอยู่ประมาณปีนึงนะครับเนาะก็ได้เงินเดือนก็สมัยที่เป็นเงินฟังนะครับเนาะก็ได้เดือนละ15,000-16,000หรือ20,000ฟังนะครับเนาะต่อเดือนนะครับเนาะรายได้ที่ตะกอนก็ดีนะครับเป็นเงินฟังนะครับเนาะหลังจากเก็บกับแม่บ้านมาได้อยู่ปีกว่าๆนะครับเนาะก็มีนาคนนึงครับที่เฮ็ดร้านอาหารที่พญีซีเฮ็ดอยู่ซุมื้อนี่แหละครับเนาะตะกอนเพิ่นมาเฮ็ดอยู่นี่เพิ่นเลยดึงพญีซีเข้ามาร้านอาหารแล้วเข้ามาในวงการร้านอาหารนะครับเนาะมาเข้ามาแรกๆก็ครับเนาะช่วงนั้นก็บ่ทันมีหนังสือมีบัตรมีบัตรประชาชนว่ายังไงครับบัตรประชาชนของประเทศฝรั่งเศสนะครับเนาะมาในนามมาท่องเที่ยวสมัยนี้กี้นะครับเนาะก็มาเพิ่นก็เข้ามาสมัครร้านนี้นะครับเนาะร้านที่มีซีเฮ็ดทุกวันนี้นะครับทุกปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็เข้ามาได้มาล้างจานครับตำแหน่งล้างจานมาแรกๆก็บ่รู้หยังนะครับมาเฮาก็มาลิตกรเฮาก็ไถให้ไถนายกบัตรนะครับเนาะก็มาบ่รู้เรื่องราวอะไรเลยครับเนาะในวงการร้านอาหารเนาะครับเนาะก็มาล้างจานอยู่ปีนึงพี่น้องล้างจานเนาะครับเนาะเพิ่นก็ให้เงินเดือนตะกี้เงินฟังก็ให้เงินเดือน8,000ฟังครับตะกี้เนาะครับเนาะเปรียบเทียบกับสมัยเงินยูโรซุมื้อนี้ก็เปรียบเทียบประมาณ800ยูโรเนาะครับเนาะ800กว่ายูโรก็เฮ็ดล้างจานมาได้ปีนึงครับเนาะแล้วเขาตะกี้เป็นผู้บริหารเป็นคนไทยนะครับอยู่นี่นะครับเนาะเป็นเชฟคนไทยนะครับนะเพิ่นก็ถือว่าอารมณ์ก็รุนแรงอยู่ครับเนาะก็เฮ็ดตะกี้เฮ็ดบ่เป็นนะที่ให้ติดตาพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับน้ำตาทุกมื้อตะกี้เนาะยาม11:00 นกินข้าวแล้วครับเนาะจักอีหยังบ่มีหยังดีๆบ่ดีเพิ่นก็ด่านะครับเนาะเพิ่นก็อดเอาอดเอาอดมากลับบ้านเลิกงานไปก็ไปปรึกษากับแม่บ้านว่าข่อยสิอยู่ได้บ่เพิ่นก็ด่าคักแท้จนปะทะอารมณ์เพิ่นก็ด่าเพิ่นด่าคักอีหยังพี่น้องน้ำตาไหลแผ่ๆๆเลยล่ะครับเนาะล้างจานมาได้อยู่ปีนึงนะครับเนาะเพิ่นก็อดเอาอดเอาเฮาก็เคยผ่านยังหนักหนาสาหัสมาจากเมืองไทยแล้วนะครับเนาะก็มาก็คาลมเนาะเพิ่นก็คาลมเพิ่นก็รุนแรงนะครับเนาะก็ด่าคนปราบคนแม่ตาย5เบิดแล้วพี่น้องว่าจะได้มาทุกวันนี้นะครับเนาะล้างจานอยู่ปีนึงนะครับเนาะเพิ่นก็อดเอาหลายเพิ่นก็เห็นความอดทนของเฮาแล้วพี่น้องเป็นกันแล้วขยับขึ้นมาย้ำนะครับเนาะขึ้นมาขยับตำแหน่งขึ้นมาย้ำเป็นกับขยับเงินเดือนให้น้ำแล้วครับขยับมาได้สักพักมันย้ำได้อยู่ประมาณ5-6เดือนนะครับนะเป็นกับขยับออกมาปิ้งเลยขยับมาเฮ็ดของหวานขยับมาของหวานเงินเดือนก็ขยับไปน้ำไม่เลยแล้วครับเนาะย้ายตำแหน่งมันไปขยับไปน้ำไม่เลยเลยจนก็ขึ้นมาของวันเอาได้สักพักนึงเพิ่นก็ย้ายขึ้นมาเป็นมืออบมือปิ้งมือปลาทั้งย่างทั้งนึงอีกนะครับเนาะย้ายขึ้นมาอีกได้สักพักนึงอีกนะครับเนาะเพิ่นก็ย้ายขึ้นมาเป็นปิ้งมาย่างจนสมมือเนาะมาปิ้งมาย่างมาผัดนะครับเนาะตะกอนพญีซีเฮ็ดหยังบ่เป็นเลยนะครับนะเอาเฮาก็ซอยศึกษาไปเรื่อยๆเบิ่งเพื่อนร่วมงานไปด้วยเฮ็ดเป็นนําเพิ่นก็เขาก็บอกกันไปนํานะครับเนาะจนทุกมือนี้พญีซีขึ้นมาได้จนฮอดทุกมือนี้ครับใช้ความอดทนมากแล้วครับเนาะง่ายเข็บเพิ่นก็ง่ายทั้งนั้นง่ายทั้งนี้ถึงด่าถึงหยังอดสู้ความอดทนบ่ได้ดอกพี่น้องสู้ความดีเฮาอดทนเฮาบ่ได้ดอกอดไปอดมา
เพิ่นก็ยอมแพ้น้ำใจเฮาละมั้งซอมเบิ่งเพิ่นหักเฮาไปถามยืมเงินอีหยังก็ได้เนาะครับมาต่อไปนะครับเพิ่นก็แต่อารมณ์เพิ่นไล่มากกว่าจะผ่านมาได้นะครับเนาะนี่แหละครับเรื่องราวเป็นจังซี่วันนี้เฮ็ดมาได้สักพักมาปิ้งมาย่างมาผัดได้จนมาได้นุ่งเสียขาวนะครับเราจนได้มานุ่งเสียขาวเพื่อความอดทนของเฮานะครับเนาะจนมาได้เงินเดือนทุกสมือนี่เป็นเงินยูโรก็ได้หลายบาทเติบเนาะครับเนาะเป็นเงินไทยเฮาก็แห่แสนพุ่นล่ะคันเอาไปเปลี่ยนเงินไทยเฮานะครับเนาะก็เป็นแสน5แจ้งก็เป็นแสนเงินเป็น 8-90,000 นะครับเนาะครับมาอยู่เสมอสมัยที่กี้ล้านล้านพี่ซีเฮ็ดนี่ดังมากเลยครับเนาะนายกรัฐมนตรีอยู่ของฝรั่งเศสนะครับเนาะเป็นนิติตะกอนซักกูซีนะครับเนาะเป็นซักกูซีโทนี่แบร์หรือซักกูซีแล้วก็นายกรัฐมนตรีเพิ่นอยู่นี่นะครับนายกของประเทศฝรั่งเศสมากินร้านอาหารเพิ่นอยู่ซีนะครับนะเมื่อกี้นะมาหลายครับนายกเพิ่นก็มามือเพิ่นมานะครับเนาะแต่ช่วยก็ตื่นเต้นมากเลยพี่น้องก่อนเพิ่นสิมาจังมืออื่นนี่แหละเนาะพี่น้องตำรวจพี่น้องเอ้ยหลังมาเอาหมูเอาหมามาตรวจร้านตรวจหยังมาเข้าไปในครัวได้ครัวดมเฮาซั่นผู้ตำรวจพากับหมามาตรวจความเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะก่อนเพิ่นสิมามือจังมืออื่นนี่แหละเพิ่นมากินยามเว้นพี่น้องเอ้ยนักข่าวนักช่างกล้องช่างหยังพักเต็มร้านพี่น้องเลยดังมากครับช่วงนั้นนะครับโอ้ยทั้งโทนี่แบร์ทั้งไอ้ซากิรักเพิ่นซากิรักกับมากินซากุซี่กับมากินนะครับมาร้านเพซีนะครับดังมากแล้วพี่น้องทั้งโซนยุโรปเพิ่นก็สิรู้จักกันแล้วครับเนาะนายกรัฐมนตรีตะกอนเพิ่นมาอยู่นี่นะครับเนาะเพิ่นมากินที่ร้านอาหารเพซีนะครับเนาะจังคนดังๆมาหลายนะครับเนาะจังไงไอ้คุณปัญญานิรันดร์กุลนะครับเนาะนักจัดรายการเมืองไทยเฮาก็มากินอยู่นี่แต่ก่อนนะครับเนาะคุณปัญญากับไอ้กับไอ้นางเลี้ยงกันจาพนมก็มากินพี่น้องด้วยกันเนาะมากินพากันเพิ่นมาถ่ายหนังอยู่ฝรั่งเศสเพิ่นก็แวะมากินนะครับเนาะกับไอ้สุรีวิภามาถ่ายรูปถ่ายหยังมากินข้าวอยู่ร้านนี่แหละครับคนดังมากดังมากแต่ก่อนนะครับอยู่ฝรั่งอยู่ร้านอาหารพิเศษดังมากครับดังฮือฮากันมากครับตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งนึงครับ บ่ดังบ่ดังแต่ก่อนนะโอ้ยมีแต่คนดังๆมากินครับเนาะโอ้ยเป็นตานายครับเป็นนี่แล้วเขาน้องอยู่น้องกินตอนนี้นายกรัฐมนตรีมาในแห่งขัดนะครับนะซากูซีมาในของฝรั่งเศสเขาเนี่ยครับมากินบวกคือขามากเลยครับดังสนั่นฟันฝ่าครับนี่ครับความอดทนเนี่ยไปอยู่ใส่กะสู่ความอดทนมาเลยแล้วสู่ความดีสวมความอดทนมาเลยครับค่ายบันไดเพิ่งจะแพ้ความดีของเขาได้พี่น้องได้พี่ซีกับมามีอย่างไรนะครับมาว่าไว้พี่น้องฟังกันนะครับจะเรียนอย่างนะครับเนาะนี่ครับประเทศไทยอยู่ในล่างนี่นะครับช่วงพักเบรกนี่เป็นต้นไม้นี่ครับดอกกล้วยไม้สวยๆงามด้านหลังนะครับแล้ววิวในร้านอาหารพีซีนะครับเนาะเห็นอยู่เสมอนี่นะครับเนาะจนกว่าจะได้มาใส่เสียขาวตรงนี้ได้นะครับเนาะผ่านอุปสรรคน้ำตาไหลแผ่ๆอย่างมากเลยมาผ่านอุปสรรคมาครับทุกยิงสู่ที่มีอย่างสู่ความดีบ่ได้นะครับเงินทองกับมีกับบ่สู่ความสบายใจความอย่างเขาแหละครับแล้วก็พอได้อยู่ได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเต้าเลี้ยงไปส่งไปพ่อให้แม่ทั้งส่วนเมืองไทยเขาครับเนาะครับเป็นยี่สี่กับที่มาบอกให้พี่น้องฟังตอนนี้แหละครับเนาะถ้ามีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปยี่สี่นะไม่ได้ครับเนื้อถามีอย่างกับบอกมาบอกเรื่องประสบการณ์พี่น้องฟังว่ามาอยู่ฝรั่งเศสว่าจะได้มายืนทุกมือนี่จากที่เขามาว่ามีบัตรมีเบอร์ทั้งประเทศของนี้นะครับเนาะจนเขาได้มีบัตรดูประเทศเขาสบกสบายไปแล้วนะครับเนาะเป็นคนแบบว่าฝรั่งไปแล้วเสียแบบไปเสียคือกันเบิดเนาะขอภาษาภาษีเฮาเสียคือเขาเบิดฝรั่งหมดนะครับเนาะไปบ้านมาสะดวกสบายแล้วครับจนได้บัตร10ปีนะครับเนาะ10ปีเขาได้เตียนก็ได้ไปเฮ็ดต่ออีกเตียนนึงนะครับเนาะจนพีซีมาทุกสมือนี่เอาลูกเต่ามาอยู่ฝรั่งเศสจนเบิดได้ในลูกได้หลานนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาฟังชมรับฟังพีซีเว้าเราเรื่องประสบการณ์ร้านอาหารนะครับเนาะแต่ก่อนดังมากครับดังผู้แตกเลยครับเนาะร้านแต่ก่อนนะครับเนาะมีแต่คนดังๆมากินโอ้สวรรค์ครับตะบีนะครับเนาะแจกโอ้ยปล่อยแม่เลยเพราะนายกมากิน
ตึมเลยครับครับพี่ยีซี่ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับนะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตที่มาอยู่ฝรั่งเศสให้พี่น้องฟังก็คือนะครับเนาะถ้ามีสาระก็ฝากกดไลค์ถ้าว่ามีสาระก็ผ่านไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่าน FC เก่า FC ใหม่นะครับและที่เข้ามาให้กำลังใจพี่ยีซี่ก็ฝากไว้ในว่าบอกความใจบ้านแน่หน่อยพี่ยีซี่นะครับแล้วพี่ยีซี่ฝรั่งเศสนะครับเนาะฝากไว้ขอขวาต่างแดนไม่ได้ครับได้ฝากไว้ว่าบุคคลใจนะครับเนาะหากเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยนะครับได้กดซับก็ได้กดกระดิ่งครับมีประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับเนาะว่ามาอยู่ฝรั่งเศสกับว่าดีที่คือพี่น้องคิดในทางส่วนเมืองไทยทางส่วนอย่างว่าใครกับบ่สนุกสบายนะครับเนาะครับคลิปนี้พี่ซีก็จะฝากไว้ตัวนี้นะครับได้สามารถก็จะลืมได้ครับได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ที่เก่าแล้วครับเนาะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับได้ขอคำว่าสวัสดีจงมีแต่พี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ซีนะครับได้ขอคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ได้ครับได้บ๊ายบาย